สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับบางครั้งสำหรับความรักแล้วนะครับความสวยความเก่งมันอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้ชายของคุณรักคุณได้อาจจะต้องเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าเสน่ห์เพราะฉะนั้นวันนี้นากาชิมะมาร์คชาแนลจึงมีเสน่ห์ดีๆมาฝากเพื่อนกันส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับใน5เสน่ห์เหลือร้ายที่ผู้หญิงควรมีเอาไว้มัดใจชายให้รักคุณแค่คนเดียวนะครับมาเริ่มกันที่1ชอบอะไรคล้ายๆกันเรามักจะอยู่รวมกับคนที่ชอบอะไรเหมือนกันได้นานกว่าคนที่ชอบแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นคุณกับคนรักมีความชอบหรือนิสัยอะไรที่คล้ายกันก็ไม่ต้องไปกังวลมากเรื่องที่เขาจะมีสาวอื่นหรอกนะครับแต่ถ้าความชอบของคุณและเขาสวนทางกันมันก็อาจจะไม่เสียหายเท่าไหร่นักถ้าคุณทำความรู้จักกับสิ่งที่เขาชอบและเขาก็ทำความคุ้นเคยกับสิ่งที่คุณชอบได้เช่นกันแค่นี้คลิกกันได้แล้วนะครับ2เป็นมิตรเข้ากับคนอื่นได้ดีสาวๆที่เข้ากับคนอื่นได้ดีหรือมีความเป็นมิตรมักได้เปรียบนะครับเพราะผู้ชายส่วนใหญ่อยากได้แฟนที่เหมือนเพื่อนเข้ากันได้ทุกเรื่องและพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปกับเขาเวลาที่เขาพาไปพบเพื่อนก็ไม่ต้องคอยกังวลว่าคุณจะเข้ากับกลุ่มเพื่อนของเขาได้หรือเปล่า3มีรูปร่างที่ดีผู้ชายทุกคนก็ชอบผู้หญิงหุ่นดีๆด้วยกันทั้งนั้นแหละนะครับต่อให้เขาบอกกับคุณว่าเขาไม่ต้องการหุ่นดีมากก็ได้เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการผูกมัดใจแฟนคุณที่ดีอย่างหนึ่งออกกำลังกายบ้างก็ไม่เสียหายนอกจากแฟนจะรักคุณเพิ่มแล้วสุขภาพของคุณก็ยังแข็งแรงอีกด้วยนะครับ4แม่สีเรือนถึงแม้ว่าสมัยนี้ผู้หญิงจะทำงานนอกบ้านกันค่อนข้างเยอะแต่อย่าทิ้งความเป็นแม่สีเรือนไปนะครับเพื่อมีโอกาสก็ทำอาหารให้คุณแฟนทานบ้างเป็นกลยุทธ์พิชิตใจชายได้อีกแบบนึงนะครับอย่างน้อยเวลาที่เขาอยู่กับคุณก็ไม่ต้องพึ่งอาหารถุงหรือเข้ากล่องอย่างแน่นอนนะครับ5อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสใครๆก็อยากอยู่กับคนที่มีอารมณ์ดีมีรอยยิ้มแฟนของคุณนะครับก็เหมือนกันทำให้เขาสบายใจที่ได้อยู่กับคุณและคุณทำให้โลกเขาสดใสแบบนี้เขาคงไม่ไปหาผู้หญิงคนอื่นหรอกจริงหรือเปล่าครับเพื่อนๆ เห็นไหมครับสำหรับ5เสน่ห์เหลือร้ายที่ผู้หญิงควรมีเอาไว้มัดใจชายให้รักแค่คนคนเดียวที่นากาชิมะมาร์คชาแนลนำมาฝากเพื่อนกันในวันนี้ส่วนเพื่อนมีเสน่ห์อื่นเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาเสน่ห์ในตัวอยู่อย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ